ราจะมาสอนเพลงทนนะคะซึ่งเป็นในสไตล์อะคูสติกแบบสำหรับเล่นที่บ้านง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะจะเล่นคอร์ด G minor นะคะซึ่งเป็นการจับคอร์ดที่ค่อนข้างยากถ้าเกิดสำหรับมือใหม่นะคะแต่ว่าถ้าได้ทดคีย์ขึ้นมาเป็น A minor แล้วก็คาดคาโปที่ช่อง3นะคะเพื่อที่จะให้สามารถร้องไปด้วยในคีย์ที่ถูกต้องกับเสียงได้นะคะโอเคแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างนะคะหลังจากที่ถูกทดคีย์มาแล้วนั้นก็คือคอร์ดที่เราจะเล่นก็คือ A minor นะคะ E minor นะคะแล้วก็ D minor นะคะแล้วก็ E minor นะคะวนไปอย่างนี้นะคะจนกว่าจะจบเพลงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าเพลงนี้นั้นเล่นจังหวะยังไงนะคะพอจะฟังออกกันไหมคะว่าเล่นยังไงสำหรับจังหวะเพลงนี้ก็คือลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปนั่นเองนะคะลงก็คือดีดลงแชปคืออะไรแชปก็คือการที่เราเอาอุ้งมือตรงนี้นะคะเบรกสายลงนะคะก็คืออาจจะแบบเบรกใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดของนิ้วโป้งของเรานะคะอุดสายตรงนี้ไว้นะคะก็คือเหมือนแค่แบบทัดลงไปแตะลงไปหรือจะกดลงไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะก็จะเป็นแชปอย่างนี้นะคะลงแชปนะคะจากนั้นก็เป็นขึ้นลงขึ้นแชปอีกครั้งนึงเป็นลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปอีกครั้งค่ะลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ3 4ลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปโอเคจากนั้นเปลี่ยนคอร์ดไปเป็น E minor ค่ะลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปโอเคจากนั้นเป็นคอร์ด D minor ค่ะ3 4ลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปต่อไปคอร์ดสุดท้ายกลับมาที่ E minor เหมือนเดิม3 4ลงแชปขึ้นลงขึ้นแชปโอเคพอจะได้กันไหมคะแบบคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแบบต่อเนื่องกันเลยนะคะ3 4แบบช้าๆก่อนนะคะ3 4ลงแชปขึ้นลงขึ้นแชป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 โอเคน่าจะพอเป็นเคราโครงขึ้นมาได้บ้างแล้วนะคะจากนั้นถ้าเราลองเล่นอย่างต่อเนื่องสัก2รอบนะคะก็เท่ากับว่าเราเล่นอินโทรของเพลงได้จบเลยนะคะจริงๆแล้วเล่นแค่นี้ก็สามารถเล่นได้จนจบเพลงแล้วนะคะเพราะว่าเพลงนี้นั้นร้องวนไปเรื่อยๆโดยที่เราใช้กลุ่มคอร์ดแค่3คอร์ดเมื่อกี้วนไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเล่นพร้อมกันอีกครั้งนึงค่ะ3 4ลงแชปขึ้นลงขึ้นแชป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 โอเคเดี๋ยวมาฟังซ่าเล่นทวนให้อีกรอบนึงเวลาที่เราเล่นกับจังหวะจริงๆของเพลงนั้นเป็นยังไงนะคะ3 4
ะสำหรับวิธีเล่นเพลงทนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมยังไงคอมเมนต์เป็นกำลังใจติชมหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรอยากให้ช่วยสอนเพลงไหนก็บอกเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย